ทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน2560โดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายวัลลบวรรณปเถารองนายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน2560โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการบริหารงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนเป็นการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนการบริหารงานของเทศบาลหารือเรื่องการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามและติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมพร้อมรับฟังปัญหาของแต่ละกองฝ่ายจากการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาสำหรับการประชุมในคราวนี้มีหัวข้อในการประชุมประกอบไปด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรายงานผลการปฏิบัติงานและเรื่องเสนอที่ประชุมทราบโดยสรุปสาระการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามกำหนดการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทยในระดับท้องถิ่นและผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้เพื่อติดตามและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมานำสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามจัดระเบียบการจราจรแบบเดินรถทางเดียวบริเวณถนนผังเมืองบัญชาตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าถึงแยกหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเวลา 9:00 นนายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนผังเมืองบัญชาตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าถึงแยกด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการชมรมตลาดโต้รุ่งเข้าร่วมการประชุมในปัจจุบันมีประชาชนที่มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งมีการหยุดรถจอดรถไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจรซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดระเบียบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณตลาดโต้รุ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการชมรมตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยกำหนดการเดินรถถนนผังเมืองบัญชาช่วงเวลา 17:00 นถึง 20:30 นให้เดินรถทางเดียวเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าจนถึงด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เดินรถเข้าทางห้างเสริมไทยฝั่งทิศตะวันตกด้านสถานีขนส่งเทศบาลเมืองมหาสารคามส่วนรถที่มาจากบริษัทโตโยต้ามหาสารคามให้เลี้ยวขวาออกไปทางโรงพยาบาลไทยอินเตอร์โดยห้ามเลี้ยวซ้ายผ่านถนนด้านหน้าตลาดโต้รุ่งโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามในการนี้นายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามในความไม่สะดวกในการจราจรในอนาคตหากพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งถือปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการตลาดโต้รุ่งและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ชุมชนโพสี2เมื่อวันที่22พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกานายเมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4สาขาจังหวัดมหาสารคามออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงตามที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการติดต่อจากญาติของนางสมบูรณ์พิมพ์จินดาอยู่บ้านเลขที่8ถนนมหาชัยดำริคุ้มโพสี2หรือชุมชนโพสี2ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมาขอรับบริการที่หน่วยงานได้ในเบื้องต้นสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่พบว่านางสมบูรณ์พิมพ์จินดาไม่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้จึงได้ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4สาขาจังหวัดมหาสารคามจัดหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ในวันนี้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงคนชราหรือผู้พิการท่านใดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หากมีความประสงค์ขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สามารถให้ญาติมาติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันและเวลาราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-725-573-6 ต่อ117เทศบาลเมืองมหาสารคามปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณถนนนครสวรรค์ช่วงด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามไปจนถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาที่บริเวณถนนนครสวรรค์เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยงานไฟฟ้าสาธารณะสำนักการช่างได้ออกตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยและเตรียมประดับตกแต่งไฟหยดน้ำให้มีความสวยงามจากนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในการพัฒนาปรับปรุงเมืองสีเขียวเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีและปรับภูมิทัศน์ของเมืองมหาสารคามให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะสำนักการช่างพร้อมรถกระเช้าออกตัดแต่งกิ่งไม้ต้นมะขามบริเวณถนนนครสวรรค์ช่วงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามไปจนถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นช่วงที่ต่อจากบริเวณก่อนหน้านี้คือบริเวณหอนาฬิกาไปจนถึง4แยกวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามทั้งนี้เพื่อเตรียมประดับตกแต่งไฟหยดน้ำให้มีความสวยงามเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประชาชนโดยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองที่สง่างามสะอาดและปลอดภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามออกนิเทศโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารตามโครงการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นหรือ Local Sufficiency School LSS โดยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนายวรลบวรรณปถาวรองนายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นหรือโรงเรียน LSSตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยหน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาได้กำหนดออกนิเทศโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารพร้อมประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อตรวจติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้โดยอ่านออกเขียนได้ภายใน1ปีให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นมีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM หรือ Active Learningบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และหลัก 4H
คือ Head, Heart, Hand และ Health เพิ่มประสิทธิภาพของครูและเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนไทยคือการดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงหลักการ3ห่วง2เงื่อนไขคือการมีเหตุมีผลมีความพอประมาณและมีคุ้มภูมิคุ้มกันโดยอาศัยรากฐาน2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พลเมืองของประเทศจะต้องเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญานี้โดยเฉพาะพลเมืองซึ่งอยู่ในวัยเรียนที่จะต้องเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตนอกจากการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงคือผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมและทำซ้ำเพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่20ซึ่งท้าทายด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแข่งขันทางธุรกิจและการติดต่ออย่างไร้พรมแดนจากหลักสูตรตามแนวทางนี้ผู้เรียนจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์ให้คงอยู่กับสังคมต่อไป